กลัามาข่าวเช้าช่วงนี้นะคะมาดูข่าวคลาวของเ,ออเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับชาวประมงบ้างนะคะซึ่งชาวประมงพงพงังจังหวัดสงขลาสตูนแล้วก็ตรังค่ะได้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ทบทวนคําสั่งหลังจากที่ถูกขีดเส้นตายให้รื้อถอนพงพงัพงในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาภายในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ ชาวประมงพงพางในจังหวัดสงขลาตรังและจังหวัดสตูลเกือบ500คนรวมตัวกันที่หน้าศูนย์ดำรงทางจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกร,รัฐมนตรีกรณีคำสั่งของหัวหน้าคสช,อชอใช้อำนาจตามมาตรา44ในการรื้อถอนพงพาง ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศให้เจ้าของพงพางใส่นั่งทําการรื้อถอนเครื่องมือประมงพงพางด้วยตัวเองภายในวันที่10กันยายนนี้หากไม่ดําเนินการทางหน่วยงานต่างๆจะสนที่กาลังเข้าทําการรื้อถอนทั้งหมดต่อไป โดยชาวประมงพื้นบ้านพงพางต้องการให้ระงับคำสั่งการรื้อถอนเครื่องมือประมงออกไปก่อนรวมทั้งขอให้ทบทวนคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวประมงและร่วมหาทางออกร่วมกัน นายปรีชาดำเกิงเกียรติประหลัดจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวประมงพื้นบ้านพงพางก่อนที่จะมอบให้หนุนหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาดำเนินการจัดส่งหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ยื่นหนังสือเสร็จชาวประมงพื้นบ้านพงพางได้เดินทางกลับค่ะ